ใหม่สุคนธวายอมให้พ่อแม่เหยียบหัวกลางธนาคารพร้อมยกสินสอดให้ทั้งหมดเรียกได้ว่าเพิ่งผ่านพ้นไปสำหรับงานวิวาของดีเจต้นและสาวใหม่สุคนธวาที่ต้องบอกเลยว่าอลังการสมฐานะมากจริงๆค่ะก่อนอื่นทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะและต้องบอกเลยว่าในงานแต่งงานครั้งนี้สินสอดที่ดีเจต้นยกให้สาวใหม่นั้นไม่ได้เปิดเผยแต่อย่างใดแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวแว่วมาว่าสินสอดทั้งหมดคือ10ล้านบาทนั่นเองล่าสุด IG ของสาวใหม่ก็ได้โพสต์ถึงสินสอดครั้งนี้ว่าเงินค่าสินสอดทั้งหมดที่ได้มาหนูขอไม่รับค่ะหนูขอยกทุกบาททุกสตางค์ให้พ่อปัญญากับแม่วณีค่ะถึงแม่จะไม่ใช่แม่ที่แท้จริงแต่แม่ก็เป็นคนเลี้ยงใหม่แทนแม่ตัวจริงนี่คือบุญคุณที่ตอบแทนไม่มีวันหมดสิ่งนี้จะเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ที่เคยเลี้ยงลูกคนนี้มาทั้งชีวิตจะว่าไปแล้วเงินส่วนนี้ยังน้อยไปสำหรับที่พ่อแม่ให้ชีวิตให้ความเอ็นดูให้ความเมตตาลูกคนนี้มาโดยตลอดลูกคนนี้จะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่จนวินาทีสุดท้ายลูกสัญญาสายกตัญญูสายบุญสายรักครอบครัวเงินสินสอดยกให้เป็นค่าน้ำนมยกให้เป็นการตอบแทนพระคุณที่เลี้ยงหนูมาขอโทษพี่ด้วยนะและขอบคุณพี่มากๆสำหรับเงินสินสอดที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของพี่หนูรู้ว่าพี่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยสิ่งไหนที่พี่ให้หนูหนูก็ให้พ่อแม่ต่อพี่จะได้อานิสงส์อันแรงกล้าสาธุขอให้พี่มีเงินเข้ามาไม่ขาดสายมีคนช่วยเหลือตอนขัดสนนะพี่ยกให้กลางธนาคารนี่แหละให้พ่อแม่เหยียบหัวนี่แหละเจริญและศักดิ์สิทธิ์สุดๆรู้อะไรก็ไม่สู้รู้บุญคุณลืมอะไรก็ได้แต่อย่าลืมคนให้กำเนิดเรารักใครก็ได้แต่อย่าลืมคนรักที่ให้ชีวิตเรางดยืมเงินพ่อแม่ทุกกรณีไม่งั้นด่าถึงหน้าบ้านและเจอดีแน่เพราะมันคือเงินฉันไม่ใช่เงินพ่อแม่จะยืมก็เกรงใจคนหาสินสอดและคนให้ด้วยรู้เรื่องนะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามบาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ